สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ History World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของเจงกิสข่านกันอีกดีกว่านะครับก็เรียกได้ว่าไหนๆจะเปิดเรื่องมองโกมาละก็จัดเต็มกันมาเลยละกันนะครับซึ่งเรียกได้ว่านะครับผมเรื่องของมองโกจริงๆเนี่ยก็มีให้พูดอีกเยอะมากๆเลยแต่ในวันนี้เนี่ยเราจะเจาะจงไปที่เรื่องราวของเจงกิสข่านและสงครามนะครับผมแต่ไม่ใช่สงครามแบบไปฆ่าคนนะครับสงครามสร้างคนดีกว่าครับผมสงครามรักบนเตียงนะครับโอ้โหเป็นเรื่องที่หลายคนต้องอยากรู้มากๆอย่างแน่นอนเลยในวันนี้เลยครับเราก็จะเอามาเล่าให้กับทุกคนฟังกันนะครับโดยเรื่องราวในวันนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างจะน่าอัศจรรย์ใจมากๆเลยเพราะว่าท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าวันไหนเนี่ยเป็นวันเกิดของลูกหลานของเจงกิสข่านกันคำตอบนะครับผมก็คือทุกวันครับเพราะเรียกได้ว่าเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผู้หญิงที่เป็นลูกหลานของเจงกิสข่านมีเท่าไหร่เพราะทางแบบจีเนติกอ่ะมันไม่สามารถแบบทำได้ถูกไหมไม่สามารถรู้ได้แต่สิ่งที่เรารู้มาก็คือผู้ชายเนี่ยประมาณ 0.5% นะเยอะมากๆนะถูกป่ะ 0.5% ของโลกใบนี้นะครับผมคือลูกหลานของเจงกิสข่านนั่นเองครับเท่ากับว่าเจงกิสข่านเนี่ยนะครับผมได้ปล่อยลูกไปเยอะมากๆเลยนะครับผมมีลูกหลานเนี่ยหลายล้านคนมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนี่แค่ฝั่งผู้ชายนะฝั่งผู้หญิงอาจจะเยอะกว่านี้ก็ได้นะครับผมก็เรียกว่าเจงกิสข่านเนี่ยสุดอะคือแบบเรื่องการรบบนสนามรบก็สุดยอดแต่เรื่องการลบบนเตียงสุดยอดยิ่งกว่านะครับเรื่องราวเป็นยังไงเรามาเริ่มกันที่เมียคนแรกของเขากันก่อนดีกว่าเจงกิสข่านเนี่ยมีลูกเยอะขนาดนี้เนี่ยก็ต้องมีเมียหลายคนอยู่แล้วนะครับผมโดยเมียคนแรกของเขามีนามว่าบอเตนั่นเองครับซึ่งเรียกได้ว่าบอเตเนี่ยถึงจะเป็นเมียคนแรกแล้วก็มีเมียอีกหลายคนแต่บอเตก็จะเป็นเมียที่แบบอยู่กับเจงกิสข่านไปตลอดเลยนะครับผมคือเรียกได้ว่าเป็นรักแรกแล้วก็เป็นรักที่สำคัญที่สุดนะครับแล้วก็มองโกเองในวัฒนธรรมเนี่ยนะครับผมคือแบบว่าถามว่ายังอยู่กับเมียคนแรกแต่ทำไมไปมีเมียหลายคนล่ะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าในวัฒนธรรมในยุคนั้นเนี่ยคือมีเมียหลายคนนะเมียเขาก็อยู่ด้วยกันได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับผมก็เป็นเรื่องปกติในยุคนั้นน่ะถ้าเราสามารถเลี้ยงเมียทุกคนได้เมียก็ไม่ว่านะครับผมประมาณนั้นนะครับซึ่งเรียกได้ว่าบอเตเนี่ยเป็นเมียที่สำคัญที่สุดเลยแล้วจากนั้นนะครับผมก็จะมีเมียต่อมาเรื่อยๆนะครับโดยเมียแบบเป็นทางการเนี่ยนะครับผมเจงกิสข่านมีทั้งหมด6คนแต่ละคนเนี่ยจะอยู่ในเต็นท์แยกกันนะแล้วในเต็นท์เองก็คือให้เมียกับลูกของลูกที่เกิดจากเมียคนนั้นเนี่ยอยู่ด้วยกันเมียอีกคนนึงที่สำคัญรองลงมาเลยก็คือเมียคนที่2นะครับก็จะเป็นคนที่มักจะติดตามเจงกิสข่านเนี่ยเวลาไปรบด้วยเสมอนะครับนอกจากนั้นเองเนี่ยก็ยังแต่งงานกับ2เจ้าหญิงที่เรียกได้ว่าเจงกิสข่านเนี่ยเพิ่งฆ่าพ่อเขามาในสนามรบนะครับแล้วก็แต่งงานกับลูกแม่งเลยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่โคตรสุดเลยนะพี่เจงกิสข่านของเราเนี่ยแต่ก็เรียกได้ว่าในยุคนั้นน่ะมันก็เป็นเรื่องปกติอ่ะเพราะฉะนั้นก็ว่าเขาอะไรไม่ได้นะครับแล้วก็นอกจากนี้เองเนี่ยโอ้โหมีเมีย6คนเนี่ยมันจะไปมีลูกเยอะอะไรขนาดนั้นได้นะครับคือเรียกได้ว่านอกจากมีเมียแล้วอ่ะยังไปมีอะไรกับผู้หญิงคนอื่นด้วยไงก็คือแบบเป็นเรื่องธรรมดานะครับเวลาไปลบเนี่ยในยุคนั้นนะคือแบบในยุคนี้อาจจะงงโอ้โหมันอะไรขนาดนั้นเลยเหรอวะเรียกได้ว่ามีฮาเลมมีอะไรเต็มไปหมดเลยนะเจงกิสข่านเนี่ยแล้วก็แม้แต่แม่ทัพเองอ่ะยังแบบรู้สึกเลยว่าโอ้โหเจงกิสข่านนี่มันเป็นยอดมนุษย์หรือเปล่าวะรบเนี่ยเก่งแล้วนะครับผมแต่แบบว่าเรื่องบนเตียงเนี่ยมันจะสุดยอดอะไรขนาดนั้นเพราะว่าเจงกิสข่านเนี่ยไม่เคยขาดมือเรื่องผู้หญิงเลยนะครับแบบว่าทุกคืนแล้วก็ทุกคืนเนี่ยและคืนนึงหลายๆคนด้วยนะครับผมก็ให้แบบกองทัพเนี่ยหาผู้หญิงมาถูกไหมเวลาไปบุกไปยึดที่ไหนเนี่ยก็จะจับผู้หญิงยึดผู้หญิงมาอะไรแบบนี้นะครับผมแล้วก็สำหรับเจงกิสข่านเองอ่ะเขาคือแบบผู้บัญชาการสูงสุดอ่ะเป็นราชาเป็นพระเจ้าเลยด้วยซ้ำอ่ะคือแบบไม่ใช่เป็นแค่ราชาด้วยซ้ำอ่ะแต่แบบมีแบบ god like status เลยอ่ะแบบคนเชื่อว่านี่แหละคือแบบโอ้โหราวกับแบบเทพเจ้าเลยนะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยผู้หญิงก็คงจะเต็มใจในหลายๆคนเลยครับผมแล้วก็มีทั้งคนเต็มใจไม่เต็มใจอ่ะนะก็พูดกันไว้ว่าแบบมันนั่นน่ะแต่แบบโดยปกติแล้วเจงกิสข่านก็จะเลือกนะไม่ใช่ว่าแบบเอามันอย่างเดียวเลยเอาให้ได้เยอะที่สุดเลยโอ้โหระดับเจงกิสข่านแล้วเขาก็เลือกคนที่เขาชอบสิครับก็เรียกได้ว่าเจงกิสข่านเนี่ยนะครับผมมีสเปคอยู่ชอบผู้หญิงที่จมูกเล็กนะครับผมมีสะโพกเนี่ยโอ้ยกลมๆแล้วก็ผมยาวนะครับผมแล้วก็มีเสียงที่เพราะซึ่งเรียกได้ว่าตัวของเขาเนี่ยจะให้ผู้หญิงอ่ะเป็นคะแนนเว้ยแบบว่าติ๊กไอ้คะแนนกี่คะแนนวะอะไรแบบนี้ซึ่งถ้าคะแนนเนี่ยเฮ้ยมันน้อยเกินไปว่ะไม่ผ่านก็จะส่งให้ลูกน้องเนี่ยไปเป็นเมียลูกน้องให้ลูกน้องไปแบบกระทําชําเราอะไรก็ตามใจนะครับผมซึ่งก็เหมือนเป็นการให้รางวัลลูกน้องอ้าวได้ผู้หญิงไปเอาไปนะทําหน้าที่ดีอะไรประมาณนี้นะครับเจงกิสข่านเองเนี่ยได้เคยคุยกับนักบวชเต๋าด้วยนะครับผม
นักบวชเต่าคนนั้นเนี่ยถูกเชื่อกันว่ามีอายุยาวถึง300ปีเจงกิสข่านก็ถามนักบวชคนนั้นไปว่าท่านทำยังไงให้อายุยืนขนาดนี้ข้าอยากจะอายุยืนเหมือนท่านมั่งเขาก็บอกว่าต้องหยุดล่าสัตว์แล้วก็หยุดการมีเซ็กส์แล้วก็ห้ามเก็บภาษีนักบวชเต๋าโอ้โหข้อสุดท้ายนี่มันเกี่ยวอะไรวะเจงกิสข่านเนี่ยนะครับผมก็ฟังแล้วนะครับก็ไม่ทำตามนะครับทำตามข้อเดียวคือไม่เก็บภาษีก็ได้นะครับผมแต่แบบว่าจะเลิกล่าสัตว์เนี่ยโอ้โหยากเหลือเกินนะครับแล้วก็จะไม่ให้มีเซ็กซ์เนี่ยอุ้ยเป็นไปไม่ได้นะครับผมสุดท้ายก็ไม่ได้อายุยืนยาว300ปีนะครับแล้วเจงกิสข่านเนี่ยก็เอาไปเรื่อยนะครับผมแล้วก็นอกจากสเปคที่เขาบอกมาแล้วเนี่ยนะครับว่าชอบแบบไหนเนี่ยอีกอย่างนึงที่เจงกิสข่านชอบก็คือชอบแบบไปสำเร็จโทษนะครับผมไปจัดการเรื่องบนเตียงนะครับใส่เหล่าลูกสาวนะหรือว่าเจ้าหญิงของอาณาจักรที่เขาไปบึ้มมานะครับผมแบบว่าหุยฆ่าพ่อเสร็จแล้วเอาลูกมาหน่อยสิเนี่ยจัดการพ่อแล้วจัดการลูกด้วยอะไรแบบนี้นะครับผมก็เรียกได้ว่าโอ้โหพี่แกนี่กะเอาทุกสมรภูมิเลยก็เรียกได้ว่าพี่แกเนี่ยนะครับผมดังเรื่องนี้จนเรียกได้ว่าหลายๆคนก็สงสัยว่านี่แหละคือสาเหตุการตายของพี่แกที่แท้จริงนะครับเพราะว่าเจงกิสข่านเนี่ยนะครับผมมีสาเหตุการตายที่คลุมเครือมากๆเลยแล้วหนึ่งในสาเหตุการตายนั้นก็คือในระหว่างที่เจงกิสข่านเนี่ยนะครับผมได้ไปเอาเจ้าหญิงมาเนี่ยนะครับผมแล้วก็กำลังจะข่มขืนเจ้าหญิงเนี่ยปรากฏว่าเจ้าหญิงเนี่ยนะครับผมได้เอามีดออกมาแล้วตัดไข่เจงกิสข่านออกแล้วก็เจ้าหญิงก็ฆ่าตัวตายครับเจงกิสข่านก็แบบเลือดไหลตายจากการถูกตัดไข่แล้วก็เรียกได้ว่าอันเนี้ยมันก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องจริงนะครับผมแต่เขาก็ยังพูดกันมาอยู่นะครับถึงปัจจุบันนี้ซึ่งเดี๋ยวเอาไว้พูดกันฉบับเต็มนะในเรื่องนี้ในคลิปสาเหตุการตายของเจงกิสข่านก็แล้วกันแล้วนอกจากนี้เองเนี่ยนะครับผมเจงกิสข่านเนี่ยมีอะไรน่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องชีวิตบนเตียงของเขาอีกไหมซึ่งจริงๆแค่นี้ก็น่าสนใจมากแล้วนะครับแล้วก็ฟังไว้เนี่ยก็อย่าไปคิดมากนะครับผมเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ผ่านมานานมากๆแล้วแล้วก็เรื่องราวในอดีตเนี่ยอย่าเอามาใช้กับคอนเทกต์เดียวกับปัจจุบันเนาะแบบเอ้ยผู้ชายต้องแบบมีเมียคนเดียวนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้คอนเทกต์ทางสังคมมันต่างกันนะครับแล้วก็มนุษย์ทุกคนเนี่ยมันก็มีทั้งด้านดีด้านเลวหมดนั่นแหละเจงกิสข่านเองแม้ว่าจะฆ่าคนจำนวนมากหรือว่าข่มขืนคนไปหลายคนมากๆเลยเนี่ยนะครับแล้วก็อาจจะทำอะไรที่ผิดเนี่ยไปเยอะมากถูกไหมแต่ในทางกลับกันเนี่ยเขาก็ได้สร้างประโยชน์ให้กับโลกนี้มากมายเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็เรียกได้ว่าเราอย่าไปตัดสินใครมั่วๆเลยนะครับผมเพราะว่าเราก็ไม่ได้รู้จักเขาดีด้วยซ้ำไปแล้วอย่างเรื่องราวของบุคคลในอดีตเนี่ยมันก็เป็นเพียงเรื่องที่ถูกเล่าถูกจดถูกบันทึกต่อๆกันมาเราไม่ได้เคยเจอเจงกิสข่านตัวจริงเราตัดสินเขาไม่ได้หรอกนะครับผมว่าเขาเป็นคนยังไงนะครับและนี่นะครับผมก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจทางประวัติศาสตร์ที่เราได้นำมาเล่าให้ทุกคนฟังกันคลิปนี้เนี่ยพยายามจะเล่าให้แบบสนุกๆพยายามจะเล่าให้แบบไม่เครียดนะครับผมแล้วก็อย่าเอามาเป็นดราม่าอะไรกันเลยนะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้จากคลิปนี้ไปไม่มากก็น้อยนะครับณปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับผมมีลูกหลานเจงกิสข่านอย่างน้อยนะครับผมที่ยังอยู่บนโลกนี้นะ16ล้านคนแต่ถ้าเรียกได้ว่าอย่างมากเนี่ยอาจจะสูงถึงแบบ50ล้านหรือ100ล้านคนได้เลยเราไม่สามารถรู้ได้ในจำนวนที่แท้จริงนะครับแต่จำนวนที่แบบเป็นแบบมินิมัมน้อยที่สุดแล้วก็16ล้านก็เยอะมากๆเลยนะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะวันนี้ยังไงหมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ History World นะครับ